มาแล้วโอ้ยเออมาแล้ววะถึงเวลาซองเกลือก็ต้องมาสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราซองเกลือมาแล้วครับผมบังดลดลมานัสกาเจครับผมน้าหมูครับสุรัตน์อัตตะมาพบกับเราสองคนในรายการเกษตรทำกินกับหนังสือพิมพ์คุณภาพคมชัดลึกครับเวลา4โมงถึง5โมงเย็นช่วงแรกบอกเล่าข่าวเกษตรนะครับซึ่งวันนี้เราเตรียมเรื่องราวอยู่พอสมควรนะครับโอ้โหแต่ละเรื่องนี่น่าสนใจมากครับบังดลโดยเฉพาะเรื่องแรกครับข่าวแรกในวันนี้ผมกับน้ำหมูจะมาบอกกรรมวิธีในการกำจัดวัชพืชในหน้าข้าวนะครับน้ำหมูครับครับเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าฝนเริ่มฤดูการผลิตแล้วและใช่ครับที่ผ่านมานี่เกษตรกรมักจะมองพอข้าวกำลังงอกงามเนี่ยก็เลยจะมองว่าโอ้นี่มันยอดข้าวกำลังเป็นอาหารอันโอชะของบรรดามแมลงโรคต่างๆใช่ใช่ใช่หรือมองวัชพืชนั่นคือวัชพืชนะครับใช่ไอ้วัชพืชที่เป็นหญ้ามันมีปัญหาหรอครับครับไอ้วัชพืชที่ผมบอกเนี่ยนะหมูครับมันเป็นข้าวเป็นข้าวต้นเล็กๆอ่ะนะเป็นข้าวที่แบบไม่มีคุณภาพอ่ะไอ้พวกนี้ที่เราเจอกันอยู่3ประเภทครับสังเกตดูง่ายๆนะครับนะหมูนะข้าวประเภทนั้นมันจะออกมาไอ้ปลายข้าวน่ะพอออกรวงน่ะมันจะมีหางแล้วบางดนไปเจอที่ไหนมันเยอะโอ้ยนาข้าวมันเยอะแยะที่ทุ่งนาทั้งหมดมันจะเจอบ่อยแล้วก็สังเกตดูถ้าข้าวนั้นนะเปลือกมันจะมีสีม่วงหรือสีแดงก็ใช่ข้าวประเภทนี้มันมีอยู่3ประเภทด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับคือประเภทที่1เขาเรียกว่าครับข้าวนกนะประเภทที่2ก็คือข้าวเด้งข้าวดีดข้าวเด้งข้าวเด้งข้อที่3ก็คือข้าวลายหรือข้าวแดงข้าวแดงนั่นแหละที่รู้จักกันนะใช่ถามว่าอันตรายตรงไหนถ้าเกิดเราไม่กำจัดข้าวประเภทนี้นะครับมันก็จะเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะไปปะปนกับข้าวแพ้ข้าวหลักนั่นน่ะสิหนึ่งเสื่อมคุณภาพเสื่อมคุณภาพคนกินไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเก็บไว้ทำพันลำบากมันลำบากมันก็จะเป็นพันที่ปะปนกันเป็นข้าวปลอมเยอะข้าวปลอมเยอะไม่ได้ข้าวบริสุทธิ์และพวกนี้มันจะอยู่ด้านนานข้าวพวกนี้โอ้โหเป็นสิบปียี่สิบปีมันเป็นสิบปีแล้วไอ้ผลทำให้ผลผลิตลดลงด้วยนะบางพดใช่เพราะว่ามันจะไปแย่งปุ๋ยก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่หลักๆขึ้นมาคือมันจะไปปะปนกับข้าวที่มีคุณภาพนี่แหละมันมีวิธีก็ให้ว่านะมูรู้เรื่องเรื่องนี้ดีมีถ้าเกิดว่าเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยนะครับไปเห็นลักษณะที่บางดลพูดเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชข้าวต้นเล็กๆนะครับมีวิธีกำจัดโดยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภูตอนนี้กำลังระบาดอย่างหนักเขาก็เลยเนี่ยมาทางเจ้าหน้าที่เขาบอกวิธีว่าง่ายๆบางดลมีสำหรับวิธีการกำจัดข้าววัชพืชดังกล่าวเนี่ยหนึ่งเราต้องพักดินแล้วก็ให้ข้าววัชพืชเนี่ยงอกออกมาแล้วก็ถ่ายกลบก็ทำลายวะทำลายแล้วก็อีกสองก็ถ้ามันเป็นเมล็ดข้าวไงเป็นเหล้ากำลังงอกนิดหน่อยเนี่ยถ้าแถบไหนที่ปลูกข้าวแล้วก็มีเลี้ยงเป็ดไร่ทุ่งด้วยเนี่ยปล่อยเป็ดไร่ทุ่งเลยแล้วมันจะไปจิกหมดก่อนที่เราจะลงข้าวหลักนี่ให้เป็นได้ทั้งไข่ไก่ได้ทั้งไข่เป็ดกำจัดวัชพืชถูกต้องถ้ามีหอยเชอรี่เป็ดก็กินด้วยก็ถูกต้องด้วยแล้วก็อีกวิธีหนึ่งถ้าเราต้องเลือกเมล็ดข้าวที่ต้องมีพันธุ์ที่คุณภาพนะฮะพันธุ์บริสุทธิ์ไม่มีพวกปลอมปนมานั่นคือว่าต้องเป็นพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรรับรองกรมการข้าวรับรองให้กรมข้าวรับรองกรมวิชาการกรมข้าวก็ได้มีที่มาที่ไปแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าต้องเวลาเดี๋ยวนี้ชาวนาก็ใช้รถไถเยอะใช่ไหมฮะเป็นหลักงั้นต้องเตรียมตามความสะอาดรถด้วยอ๋อใช่ใช่เพราะบางทีมันติดมาตามล้อตามใช่ใช่มันจะตามล้อแหละบางทีนาผมเนี่ยแหละมันมีไอ้พวกวัชพืชที่ว่าเนี่ยนั่นแหละตัวสำคัญมันเกาะติดที่ล้อรถก็ไปเพร่ตรงนั้นต่อใช่แต่ก่อนเนี่ยชาวนาด้วยความขี้เกียจนะใช้หวานพอใช้หวานเนี่ยมันจะมีไอ้พวกหวานมันจะเข้าจะขึ้นแน่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 นมันเยอะก็เปลี่ยนมาเป็นวิธีปักดำด้วยเครื่องโยนกล้ามันทางห่างใช่มันห่างนี่เราจะพูดโผล่เข้ามาก็เห็นเลยเห็นเลยแล้วก็ลดตรงนี้ได้ด้วยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้ไปแย่งปุ๋ยแย่งดินแย่งธาตุอาหารของข้าวหลักนะครับแต่ผมว่าเนี่ยวิธีการสุดท้ายเนี่ยเกษตรกรน่าจะต้องควรกระทำนั่นหมายถึงว่าการปลูกข้าวเสร็จแล้วเนี่ยควรจะพักหนึ่งฤดูกาลเพื่อให้ดินเพื่อให้ความสมบูรณ์ธาตุอาหารของดินเพิ่มขึ้นโดยกลับด้วยปลูกพืชตระกูลถั่วก็แสดงว่าพอเราพักเสร็จขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็งอกมาดัวๆขึ้นมาจัดการใช่จัดการใช่แล้วก็มันจะเสริมธาตุของดินด้วยกับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ
อย่ามองแต่แมลงศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดต้องมองวัชพืชนี่ก็ตัวบั่นทอนเกษตรกรตัวสำคัญนะครับถ้าเกิดวัชพืชแทรกเมื่อไหร่เมื่อนั้นข้าวของท่านจะด้อยคุณภาพทันทีเลยฉะนั้นทั้งออกที่นายหมูบอกเมื่อกี้ครับมาแล้วก็ต้องจัดการใช่ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับผมก็มีเรื่องสำคัญที่จะมาเล่ากับท่านผู้ชมแล้วก็บางดลนะครับก็เรื่องข้าวเหมือนกันโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยสมัยผมเด็กๆหรือบางดลเด็กๆเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยตัวเนี่ยจะชอบปลูกข้าวไร่คนสมัยนี้ไม่ทันนะครับท่านผู้ชมครับข้าวไร่นี่ก็จะปลูกยังไงฮะบางดลก็ปลูกบนภูเขาเออคือสมัยก่อนผมเห็นยังนำว่านะครับสมัยที่เราไปทางป่าใหม่ๆจะปลูกยางพาราครับพอปลูกยางพาราโค่นปลาเสร็จครับมาก็เผาเผาครับพี่น้องเผาเสร็จก็เลี้ยงเสร็จมันจะมีไม้อยู่2อันก็เรียกไม้ปักหลุมมาปักหลุมปลายปลายแหลมแล้วก็เดินอีกคนหนึ่งเดินตกกระตอ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 กคนตามหลังก็หยอดให้เป็นรูปไอ้คนตามหลังนี่ถือกระบอกกระบอกกระบอกข้าวแล้วก็หยอด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 กลบกลบนี่แต่ว่ามันมีตั้งหลายสายพันธุ์นะใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าท่านผู้ชมทราบข้อมูลนะครับจังหวัดกระบี่เนี่ยถือว่าเป็นเมืองของปาล์มแต่ว่าไม่ใช่เมืองของข้าวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกระบี่ก็ปลูกข้าวเหมือนกันนะครับอะไรรู้ไหมครับว่าปาล์มกระบี่มีการปลูกมีการทำลายแล้วก็ปลูกปาล์มปลูกใหม่ระหว่างที่การปลูกปาล์มใหม่เนี่ยฮะมันจะมีที่ว่างเปล่าประโยชน์เอาข้าวไร่นี่แหละซึ่งอยู่บนที่แล้งอะนะพื้นที่กระบี่เนี่ยก็เลยเอามาปลูกแทนนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือว่าทางศูนย์วิจัยข้าวกระบี่เนี่ยเขาทดลองพันข้าวข้าวไร่จังหวัดสิบสี่สายพันธุ์มาเท่าไหร่14สายพันธุ์โอ้โหเยอะมากนะก็มาทดลองตามระหว่างของแปลงปาล์มที่ปลูกใหม่เนี่ยว่าหน้าพันธุ์ใดที่มีความเหมาะสมสำหรับการปลูกเพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรในทางภาคใต้โดยเฉพาะคือแบบวิจัยแบบง่ายๆทำการวิจัยก็มาทดลองกับ14สายพันธุ์เนี่ยถ้าเกิดสายพันธุ์ไหนดีก็เลือกอันนั้นไปใช่14สายพันธุ์เนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างนะไม่รู้บางดลหรือท่านผู้ชมยังจำได้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้ข้าวไร่เนี่ยมันค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็คนไม่ค่อยนิยมแล้วเพราะว่ามันผลผลิตมันค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าน้ำไม่ท่วมนะเพราะมันอยู่บนเขานะข้าวไร่มันอยู่ทางน้ำไม่ท่วมแล้วที่สำคัญนะหมูนะผมเห็นเกษตรกรไม่เคยใส่ปุ๋ยแล้วนะน่าปลอดดินไม่ใส่ปุ๋ยนะปลอดดินแรกดินแรกความสมบูรณ์ไม่สารเคมีไม่เคยหอมด้วยนะโดนข้าวไร่เนี่ยนะต้นต้นสูงนะใช่ใช่ที่พี่ดาบันเนี่ยผมยกตัวอย่างแค่สักสี่ห้าสายพันธุ์นะฮะข้าวพันธุ์ใต้โตนเคยได้ยินไหมฮะใต้โตนขาวสตูลมะลิเหลืองมะลิเหลืองเนี่ยแหละเขาว่าที่น้ำมะวัวหอมนั่นแหละนี่แหละดอกคาดำลวงยาวราชินีแล้วก็ดอกพะยอมนี่คือพันธุ์ข้าวไร่ข้าวไร่ใช่ที่เขาทดลองนั้นตัวเขาทดลองที่ศูนย์ที่ว่าเนี่ยนะใช่แต่ที่นี้พอเขาทดลองปุ๊บเนี่ยเขาปรากฏว่าไอ้พันธุ์ดอกคาเนี่ยก็นี่แหละผมอยากจะรู้นี่ว่าถ้าทดลองไปแล้วอะไรที่คุณจะแนะนำให้เกษตรกรล่ะใช่ผลการวิจัยเนี่ยที่เขาทดลองมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็บอกว่าพันธุ์ดอกคาเนี่ยเป็นพันธุ์ที่ดีที่สุดในบรรดาทั้ง14สายพันธุ์เป็นพันธุ์ที่ทนต่อสภาพอากาศทนโรคและแมลงและให้ผลผลิตดีที่สุดดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งทางอันดามันฝั่งตะวันตกจะเหมาะสมกับพันธุ์ดอกค่ะแบบนี้ก็มีตั้งแต่ไล่กันแต่ระนองไปครับระนองมีพังงากระบี่ภูเก็ตกันไหมมันเยอะนะแต่ภูเก็ตไม่ได้นะปลูกไม่ได้เนี่ยไม่ได้ทำไมในทุนเอาที่ไปปลูกอ๋อเลยฮะตอนนี้กำลังมีปัญหากันอยู่นะครับก็นี่คือเป็นพันธุ์ข้าวไร่ที่เหมาะที่ทางศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ศึกษาทดลองวิจัยแล้วก็จะนำมาเผยแพร่สู่เกษตรกรในอนาคตถ้าเกิดว่าใครสนใจพันธุ์ข้าวไร่เนี่ยก็ลองไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ได้ก็เป็นมิติที่ดีเลยครับมันเหลือเวลาอีกไม่มากนะบางดลนะครับขอทักอีกทักข่าวบางบางดลมีอะไรที่น่าสนใจไหมมันก็มีต่างหลายเรื่องแต่พอดีเห็นนะหมูไปพูดถึงเรื่องปาล์มมีอะไรปี๊ดขึ้นมามีอะไรปาล์มมีอะไรก็ตอนนี้ขึ้นมาอย่างนึงนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้ต้องระวังและดูการเพาะปลูกมีคนหลอกเกษตรกรขายปาล์มปลอมครับที่จริงว่าไม่ใช่ปลอมหรอกนะครับคือปาล์มจริงนั่นแหละแต่มันเป็นปาล์มที่ไม่มีคุณภาพพอระดูการเพาะปลูกพวกนี้นะหากินแบบคล้ายๆมิจฉาชีพเป็นขบวนการเลยนะมันรู้ทันทีปุ๊บยังสมมติว่าปีนี้หน้าฝนปุ๊บเกษตรกรจะเริ่มทำนาแล้วนะมันก็เอาเมล็ดข้าวด้อยคุณภาพเอาปุ๋ยด้อยคุณภาพเอาปุ๋ยปลอมยาเคมีปลอม
เร่ไปขายตามหมู่บ้านในราคาบางดนบางบอกว่าไม่ใช่แค่ปาล์มอย่างเดียวในช่วงนี้ใช่พืชอื่นอะไรอื่นที่เกี่ยวกับเชิงเรียนเนี่ยแล้วที่เราไปเจอเนี่ยไงที่เราไปเจอพวกข้าวพวกสารเคมีปลอมนะแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยยางพาราเมื่อ 2-3 ปีนั้นยางพาราราคาดีมากคนอีสานนี่แห่กันปลูกยางพาราไอ้แก๊งเดียวกันเนี่ยแหละครับแต่ว่ามันเป็นเชื่อมโยงกันมันก็เอากล้ายางจากอ้างว่ามาจากปากใต้ครับคืออาจจะปากใต้ก็จริงก็ได้เพราะยางมันอยู่ปากใต้แต่ว่าไอ้พันธุ์ที่มันไปต่อไปทาบกิ่งเนี่ยครับมันมีคุณภาพหรือเปล่าตาเขียวหรือเปล่าตาสอยหรือเปล่าแล้วมาก็ไปถึงอีสานขึ้นมามันก็ไปตั้งแคมป์ตั้งนอสเซอรี่แหละเขาเรียกโรงเรือนโรงเรือนโรงเรือนก็มาขายเต็มเขาเรียกว่าชาวบ้านเรียกว่ายางทุดงโอ้ยางทุดงมันกับพระแหละค่ำที่ไหนก็ไปนอนนั่นเจอที่ไหนบ้านนี้อยากดูปลายางใช่ไหมเยอะกูก็ไปตั้งก่อนไปตั้งก่อนพออาทิตย์สองอาทิตย์กูต้องหนีไปเพราะว่าเดี๋ยวก็เจ้าหน้าที่มาตรวจก็มันก็มันจะกลายเป็นเรื่องจากยางนี่มาปาล์มอีกอันแล้วก็ปีนี้นะนาหมูกอร์ซาดดีนี่ราคายางพารามาตกต่ำครับไม่ขยันจูงใจเท่าไหร่หันมาปาล์มคนมาปาล์มมันก็ล่อปาล์มอีกแล้วแหละเอาแล้วปาล์มทุดงเนี่ยนะปาล์มทุดงนี่แหละคือมันเอาปาล์มมาจากไหนก็ไม่รู้ครับพอพูดถึงเรื่องปาล์มเนี่ยนะนะผมนึกถึงไอ้ความฉลาดไม่ถึงการของนักการเมืองเราเมื่อ20กว่าปีนะมูยังเด็กๆนะตอนนั้นก็มามีกรรมาธิการเกษตรชุดหนึ่งครับเห็นมาเลเซียปลูกปาล์มก็ปลูกบ้างครับแล้วก็เสนอว่าผมต้องการให้เกษตรกรปลูกปั๊มน้ำมันเพื่อเป็นบริโภคของประเทศขายตอนนี้ปาล์มที่ดีที่สุดมาเลเซียแกก็ไปมาเลเซียหารู้ไหมว่ามาเลเซียนี่ห้ามเอากล้าปาล์มยางพาราออกนอกประเทศที่มีคุณภาพถ้าคุณจะเอาคุณเอาพันธุ์เป็นพันธุ์ที่สำเร็จคุณจะเอาเมล็ดมาไม่ได้ไม่ได้นะแต่ว่าเขาก็ไม่โกหกนะครับเขาก็ไปเจอพ่อค้ามาเลยก็ไปกวาดปาล์มใต้ต้นนี่แหละเอามามาปลูกพอมาปลูกเสร็จขึ้นมาปาล์มที่ไม่มีคุณภาพก็มามันไม่แช่ผลผลิตไม่ดีนะหมูนะมันกลายเป็นปาล์มผู้เพราะปาล์มเนี่ยเราก็ต้องผสมนะต้องผสมมาพ่อเทล่าแล้วก็ว่ากันผสมกับไออะไรก็ว่าไปของก็ว่าผสมแล้วก็ลูกออกมาจะเป็นลูกที่มีคุณภาพแต่ถ้าเกิดลูกที่ลูกผสมแล้วเป็นหลานผสมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นเป็นหลานผสมแล้วนะมันแค่ลูกผสมพ่ออาจจะต้นดีพันธุ์ดีแม่อาจจะลูกดกแล้วมาผสมกันทำไมต้นแข็งแรงมีลูกดกใช่ใช่แล้วก็นี่แหละกลัว300เนี่ยมันจะเอาปาล์มจากใต้มาเอามาเล็ดมาเพาะแล้วก็พอขายมาขายที่อีสานแล้วมาบอกว่าถ้ายางพาราราคาแพงของปลอมครับมันก็ล่อราคาแพงเสียงานนี้อ๋อเพื่อดูของจริงมาดูของจริงต้นละ120บาทโอ้โหไม่ใช่น้อยนะนี่เกษตรกรที่ไม่รู้เรื่องปลามาก่อนเนี่ยซื้อเลยนะซื้อดิซื้อบอกโอ้ปลามาจากใต้เนี่ยแล้วดีนะนี่ไอ้โกลเด้นเทนล่าหรือปลาอะไรตอนนี้เทนล่ากำลังดังนะครับนี่เทนล่าก็มาปลูกเสร็จอย่าลืมนะหมูนะครับปลูกปาล์มเนี่ยถ้าเจอปาล์มได้คุณภาพกว่านามูจะรู้3ปี4ปีโอ้เสียเวลาเลยเสียเวลาพอ4ปีเสร็จขึ้นมาเนี่ยนามูดูอ่ะของแท้ปลอมปาล์มผู้หมดครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมต้องการที่จะปลูกปาล์มหรือว่ายางพารานะครับท่านรวมกลุ่มเลยครับรวมกลุ่มเสร็จขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็ไปหาเกษตรจังหวัดหรือเกษตรอำเภอให้เขาจัดหามาให้นะครับและท่านก็จะได้ไม่โดนหลอกและท่านก็จะไม่เจอปาล์มทุดงและก็ยางทุดงอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับเวลาจะหมดแล้วสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับคนไทยมีความภาคภูมิใจมากนะครับในฐานะเป็นประเทศอู่ข้าวอู่น้ำนะครับมีผลผลิตข้าวเหลือเฟือนะครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวโดยเฉพาะข้าวบ้านเราที่มีชื่อเสียงก็คือข้าวหอมมะลินะครับซึ่งเป็นข้าวได้ชื่อว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกแต่วันนี้ข้าวหอมมะลิได้กลายเป็นข้าวที่ตกอันดับแล้วก็เสียแชมป์ให้กับพม่าไปแล้วจริงหรือไม่อีกทั้งในวงการข้าวก็ต้องยอมรับว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะต้องเสียแชมป์การส่งข้าวออกไปต่างประเทศให้กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เราจะมีทางแก้และรับมืออย่างไรโดยเฉพาะการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนหรือ AEC นะอีก3ปีข้างหน้านี้มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมการข้าวครับคุณชัยฤทธิ์ดำรงเกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยากถามท่านดีครับว่าตอนนี้การเตรียมพร้อมรับมือข้าวไทย
ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับครับสำหรับกรมการข้าวเองนะครับในเรื่องของ AEC เนี่ยเรามีการเตรียมความพร้อมมาตั้งแต่ปี2553นะครับผมแต่ในส่วนที่ทางพิธีกรได้พูดถึงในช่วงต้นรายการเกี่ยวกับเรื่องของข้าวไทยข้าวหอมมะลิเราเนี่ยไปเสียแชมป์ให้แก่ประเทศพม่านะครับผมเองขอยืนยันได้เลยว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วผมเองได้มีโอกาสไปที่ประเทศพม่าและข้าวพันนี้เนี่ยเราได้นำตัวอย่างกลับมาวิเคราะห์ทางเคมีและกายภาพแล้วนะครับและก็เราได้ประเมินคุณค่าแล้วปรากฏว่าเราสบายใจได้ผมอยากให้พี่น้องชาวไทยสบายใจได้ข้าวเรายังเป็นหนึ่งในโลกนะครับข้าวหอมมะลิของเรานะครับผมครับคราวนี้มาในส่วนของเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกรมการข้าวนะครับผมขออนุญาตแยกออกเป็น2 ส่วนกันแล้วกันนะฮะส่วนแรกเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยข้าราชการของกรมการข้าวเองเนี่ยจะต้องปรับตัวให้ทันรับสถานการณ์เพราะว่าในอนาคตนี่ผมมีความเชื่อมั่นเลยนะว่ามีการแข่งขันที่สูงมากแล้วก็ประเทศที่กำลังไล่จี้เรามาอย่างเห็นได้ชัดเลยคือประเทศเวียดนามและเขาประกาศตัวเองอย่างแน่ชัดว่าเขาจะต้องล้มแชมป์เราให้ได้ในส่วนของสิ่งที่ผมมีความเป็นห่วงเพราะว่าเพิ่งในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเดินทางไปประเทศเวียดนามมาครับเขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาจะปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมเนี่ยให้เสร็จสิ้นในกระบวนการวิจัยเขาปี2020และเป้าหมายของเขาคืออะไรท่านรู้ไหมผมเชื่อมั่นว่าเขาต้องการล้มข้าวหอมมะลิของเราให้ได้และเป็นไปได้ไหมผมไม่ยอมนะผมบอกว่าเรายอมไม่ได้เพราะกรมการข้าวมีการเตรียมการในส่วนนี้ไว้แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกรมการข้าวผมขออนุญาตพูดถึงในส่วนของนักวิจัยของเราก่อนนะเราเองเนี่ยมีนักวิจัยอยู่ขณะนี้ประมาณ164คนครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่เพราะว่าผู้ที่ทรงคุณวุฒิต่างๆก็ได้เกษียณอายุกันไปแล้วก็ไม่สามารถเพิ่มค่าการใหม่ได้นอกจากทดแทนผู้เกษียณครับผมเองได้วางแผนในการทำงานเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้กับ AEC ในอนาคตนี่ก็คือ1เราทำยุทธศาสตร์เรื่องของต่างประเทศขึ้นมาโดยเฉพาะกรมการข้าวเนี่ยนะใช่ครับผมเรื่องของทั้งระบบเรื่องงานวิจัยเราเรามองไปที่ประเทศคู่แข่งเราที่สำคัญนะและประเทศที่มีความมีเทคโนโลยีก้าวล้ำนะฮะหลักๆผมเชื่อเลยว่าในอาเซียนนี่ก็มีเวียดนามกับพม่าส่วนในโลกนี้ถ้าประเทศที่น่าจับตามองก็คือประเทศจีนกับอินเดียครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองเราก็ได้ตั้ง Mitterize of ประเทศต่างๆขึ้นมารองรับประกบเลยประกบเลยครับคน3คนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องประเทศพม่าโดยเฉพาะ3คนนี้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเวียดนามครับทั้งเชิงรุกและเชิงลับทั้งเบื้องลึกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลคราวนี้ในส่วนนี้กรมการข้าวได้เตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วได้จัดตั้งเรียบร้อยแล้วแต่ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการวิจัยและพัฒนาข้าวเนี่ยรเราพยายามจะส่งนักวิจัยของเราเข้าไปร่วมวิจัยกับประเทศต่างๆโดยผ่านองค์กรที่สำคัญก็คือสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติคืออีลี่เราก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาอังกฤษนะกรมการข้าวก็ได้ขณะนี้เร่งรัดปรับปรุงศักยภาพของนักวิจัยรุ่นใหม่ของเราในเรื่องภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าผมเชื่อว่าเมื่อปี2558เป็นต้นไปนะครับผ มทุกประเทศจะต้องมีการเชื่อมโยงกันทั้งหมดนะครและภาษาที่จะเป็นศูนย์กลางได้ก็คือภาษาอังกฤษนะครับนี่คือความพร้อมในส่วนของกรมการข้าวที่เตรียมการไว้เห็นบอกว่าคือของกรมการข้าวที่มียุทธศาสตร์ในการดำเนินการนะครับเราเริ่มตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวเนี่ยเราจัดทำตั้งแต่ปี55 56 57 58 59เราทำรองรับไว้ทั้งหมด5 ปี5ปีซึ่งยุทธศาสตร์ของกรมการข้าวที่เราทำขึ้นมารองรับนะมีอยู่3เรื่องก็คือยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาข้าวยุทธศาสตร์การผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวครับยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศของข้าวทั้ง3ยุทธศาสตร์นี้ก็คือ55ถึง58และทั้ง3ยุทธศาสตร์นี้ไปเชื่อมโยงและรองรับกับยุทธศาสตร์ข้าวของประเทศไทยเลยครับซึ่งมีปี55ถึง59เช่นกันที่มาช่วยยกระดับอาชีพชาวนาอาชีพชาวนาครับผมในการทีนี้มาที่ประเด็นที่ท่านที่มีพูดถึงว่าการวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวตอนนี้เนี่ยความคืบหน้าเป็นยังไงเพราะว่าบ้านเราไม่ใช่มีเฉพาะข้าวหอมได้ข่าวว่ากรมการข้าวเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มากใช่ครับใช่ไหมครับ
กรมการข้าวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะได้เปรียบคู่แข่งทั้งหมดในอาเซียนครับเพราะว่าเรามีความหลากหลายทางชีวภาพของข้าวมากเรามีพันธุ์ข้าวประมาณ 20,000 กว่าสีพันธุ์สายพันธุ์ที่เราเก็บไว้ในศูนย์ปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมครับและก็ใน 24,000 กว่าสายพันธุ์เนี่ยเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองเสียเกือบ 17,000 สายพันธุ์นี่คือความได้เปรียบและพันธุ์ข้าวทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทางกรมการข้าวได้ผ่านการประเมินคุณลักษณะการที่วิเคราะห์แล้วก็เตรียมที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้โดยมีความพร้อมสูงมากเพราะงั้นการที่จะวิจัยเรื่องพันธุ์ข้าวต่อไปสามารถใช้พันธุ์พ่อพันธุ์แม่จากพันธุ์ข้าวเหล่านี้ได้แสดงว่าเกษตรกรหรือชาวนาบ้านเราเนี่ยไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ตรงไหนสามารถเลือกพันธุ์ข้าวเหมาะให้ปลูกเหมาะสมกับพื้นที่นั้นได้ครับผมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยพันธุ์พื้นเมืองเนี่ยแต่ละแหล่งก็จะปลูกต่างกันครับแต่อย่างไรก็ตามนะในส่วนของพันธุ์ข้าวเนี่ยกรมการข้าวเองได้มีการปรับปรุงพันธุ์และก็รับรองพันธุ์มาแล้วทั้งหมด120พันธุ์ที่เราประกาศรับรองให้พี่น้องชาวบ้านชาวนาสามารถเลือกไปปลูกได้เพราะเป็นพันธุ์ที่บริสุทธิ์แล้วครับแล้วก็ใน120พันธุ์นี้เนี่ยเป็นพันธุ์พื้นเมืองซะ57พันธุ์แล้วก็เป็นพันธุ์ที่เราผสมขึ้นมาอีก63พันธุ์ผมคิดว่าทรัพยากรอันล้ำค่าตรงนี้เรื่องพันธุ์ข้าวเนี่ยทำให้พี่น้องชาวนามีทางเลือกมากมายจะปลูกข้าวพื้นเมืองในท้องถิ่นก็ได้จะปลูกข้าวพื้นเมืองที่เราปรับปรุงพันธุ์ก็ได้หรือจะปลูกข้าวพันธุ์ผสมก็ได้ที่กรมการข้าวรับรองพันธุ์เพราะว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไปจุดนี้ผมเรียนให้พี่น้องได้ทราบนะว่าผมเพิ่งไปเวียดนามมาสิ่งที่ผมเป็นห่วงคือตรงนี้เวียดนามใต้นะเวียดนามเนี่ยนะครับเขาปลูกข้าวพร้อมกันเป็นแสนแสนไร่เราไปสัมภาษณ์พี่น้องเกษตรกรหรือนักวิชาการเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเขาทำได้ล่ะเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไม่ได้ไงคือเกษตรกรเขารับฟังคำแนะนำของทางราชการอยู่และเขาก็เคยประสบปัญหาเรื่องเพลี้ยกระโดดปีที่รุนแรงที่สุดประมาณ5ล้านไร่ในขณะที่เรารุนแรงที่สุดในปีนั้นปี52ปลายปี52เนี่ย2ล้าน3แสนไร่ครับเขา5ล้านไร่แต่ปัจจุบันนี้เพี้ยกระโดดไม่ระบาดแล้วเพราะเขาใช้วิธีตัดวงจรโดยการจัดระบบการปลูกข้าวพอจัดระบบการปลูกข้าวสิ่งที่ตามมาก็คือเพิ่มประสิทธิภาพข้าวลดต้นทุนการผลิตข้าวครับแล้วที่สำคัญถ้าหากในช่วงที่เว้นปลูกพี่น้องชาวนาเนี่ยปลูกพืชตระกูลถั่วปลูกพืชหลังนาปลูกพืชปุ๋ยสดขั้นนะมันเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ดินด้วยนี่คือสิ่งที่ผมว่าอยากให้พี่น้องชาวนาเนี่ยคำนึงถึงอนาคตด้วยในการทำนาไม่ใช่ทำนาเพื่อรายได้เฉพาะหน้าครับแต่สิ่งที่ตามมาก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงมากนะต้นทุนการผลิตตอนนี้สูงมากอยู่3เรื่องก็คือเรื่องของสารเคมีกับปุ๋ยเคมีเนี่ยคิดเป็น 35% ของทั้งหมดครับเรื่องของเมล็ดพันธุ์ท่านใช้เมล็ดพันธุ์เกินอัตราแล้วนิยมการหว่านมากเกินไปในบางพื้นที่จนผลตรงนี้เนี่ยผลผลิตสูงขึ้นไร่ละไม่ต่ำกว่า300บาทครับสิ่งเหล่านี้ควรคำนึงและที่สำคัญก็คือระบบนิเวศศัตรูธรรมชาติสภาพต่างๆมันเสื่อมโทรมซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อการปลูกข้าวในอนาคตแล้วก็ทำให้ต้นทุนการผลิตจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆและเราจะไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรในขณะนี้ต้นทุนของประเทศต่างๆเขาต่ำกว่าเราทั้งนั้นทีนี้อยากจะย้อนไปที่การพัฒนาพันธุ์ข้าวนิดหนึ่งครับที่ท่านได้พูดว่าตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยต่อต้านข้าว GMO ขณะที่ต่างประเทศหรือเพื่อนบ้านรอบเนี่ยเขายอมรับแล้วก็มีหลายประเทศนะครับอย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดบังกลาเทศแล้วก็เวียดนามก็มีโครงการไบโอเฟสติไฟที่เอาข้อดีของพันธุ์ข้าวแต่ละประเภทเนี่ยมาวิจัยร่วมกันแล้วก็ได้พันธุ์ข้าวเรื่องของข้าว GMO เนี่ยสำหรับประเทศไทยผมยืนยันได้เลยนะว่าข้าวไทยปราศจาก GMO ผมทราบนะตามที่พิธีกรได้พูดถึงว่ามีหลายประเทศนี่พยายามจะเรียนรัดนะฮะโดยใช้ระบบของ GMO เข้ามาช่วยและล่าสุดเวียดนามเนี่ยเขายอมรับว่าเขามีข้าว GMO แต่ว่าเขาทำเฉพาะในศูนย์วิจัยเขาไม่เอาออกไปข้างนอก
แต่ประเทศไทยเนี่ยผมยืนยันได้เลยว่านโยบายของกรมการข้าวและนโยบายของประเทศเนี่ยเราไม่มีการศึกษาเรื่อง GMO เลยทีนี้สุดท้ายครับท่านอธิบดีว่าเมื่อกี้ท่านได้พูดถึงการเตรียมพร้อมของชาวนาตอนนี้เนี่ยอยากฝากอะไรให้กับชาวนาหรือเกษตรกรที่ปลูกข้าวเนี่ยเตรียมตัวยังไงเพื่อรองรับกับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนตรงนี้ครับในส่วนของพี่น้องชาวนาสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้แล้วก็เป็นห่วงที่สุดก็คือท่านจะต้องมีการปลูกข้าวที่คำนึงถึงคุณภาพข้าวให้มากที่สุดครับเราต้องยืนหยัดในตลาดสูงให้ได้กรมการข้าวคิดไปไกลกว่านั้นนะว่าเฉพาะข้าวพันธุ์ข้าวเราที่ได้เปรียบเยอะทั้งข้าวหอมที่ดีที่สุดในโลกข้าวขาวที่ดีที่สุดในโลกแล้วทำไมเราไม่ยกระดับข้าวเป็นข้าว GAP เสียเราไม่ยกระดับเป็นข้าว GMP เสียครับ GAP คือข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐานปลอดภัย GMP คือข้าวสารที่ได้มาตรฐานปลอดภัยครับและเราทำไมไม่ยกระดับเป็นข้าวอินทรีย์ผมเชื่อมั่นตลาดในอนาคตเนี่ยทุกคนมุ่งเน้นเรื่องสุขภาพครับและต่อไปข้าวจะต้องเป็นยาต่อไปในอนาคตนี่สิ่งที่กรมการข้าวกำลังจะทำการวิจัยรองรับในเรื่องนี้ก็คือเราต้องวิจัยให้ได้ข้าวหอมที่ดีกว่าข้าวหอมมะลิเราต้องวิจัยให้ได้ข้าวที่มีโภชนาการสูงแล้วก็ใช้ทำเป็นยาในอนาคตเราเริ่มโครงการแล้วสิ่งเหล่านี้กรมการข้าวกำลังเตรียมการอยู่นะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นมุมมองของท่านอธิบดีกรมการข้าวในเรื่องการเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ข้าวไทยผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายแล้วครับเพราะว่าท่านได้สรุปได้เห็นภาพอย่างชัดเจนแล้วครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีครับที่ได้มาให้ข้อมูลในเรื่องของข้าวแล้วก็สวัสดีครับการแก้ปัญหาของชาวนาครับนี่เป็นมุมมองของท่านอธิบดีกรมการข้าวนะครับคุณชัยฤทธิ์ดำรงเกียรตินะครับในเรื่องการแก้ปัญหาของชาวนาไทยและก็การเตรียมรับมือการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี558นะครับปัญหาทั้งในประเทศการเตรียมพร้อมของชาวนาในการรับมือปัญหาจากต่างประเทศที่เราจะต้องไปสู้กับข้าวของประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงซึ่งก็เราก็ได้รับข้อมูลแล้วก็เพื่อเป็นทางออกให้กับเกษตรกรชาวนาไทยครับรายการของเรายังไม่จบนะครับช่วงหน้าช่วงรวยด้วยมือส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นสักครู่ครับ GAP ย่อมาจากคำว่า Good Agricultural Practice ก็สะท้อนความหมายของการปฏิบัติทางการเกษตรในกระบวนการผลิตของเกษตรกรในไร่นาว่าเกษตรกรจะมีการใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและเหมาะสมในกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างไร GMP ก็ย่อมาจากคำว่า Good Manufacturing Practiceคำว่าเมนูแพคเกจิ่งเนี่ยสะท้อนถึงกระบวนการผลิตในโรงงานนะคะครับท่านผู้ชมครับเรามาว่าช่วงสุดท้ายของรายการรวยด้วยมือนะครับวันนี้เรามาที่ศูนย์ศิลปะช่างคิดช่างทำบนชั้น2ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ย่านบางกะปินี่เองนะครับที่นี่รับออกแบบรับทำงานศิลปะแต่สำหรับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูฝีไม้ลายมือของเจ้าของศูนย์นะครับก็คือคุณราเชนบุญยโรธหรือครูตุ้ยนะครับซึ่งขณะนี้ครูตุ้ยอยู่ข้างในนู้นนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ทำงานของครูตุ้ยเลยครับคือคนนี้เองนะครับสวัสดีครับครูตุ้ยครับสวัสดีครับเป็นไงงานเยอะไหมครับเนี่ยเยอะเหรอทำทั้งวันทั้งคืนเลยแล้วมีเวลาที่ไหนมาพักอ่ะก็ต้องแบ่งเวลาอ่ะสอนลูกศิษย์ด้วยที่นี่มีอะไรมั่งอ่ะเห็นว่ามีศิลปะหลายอย่างเหลือเกินโอ้ย12วิชา10ศิลปะที่ทำรายได้ทั้งนั้นเลยคนนิยมเยอะตอนนี้แต่ก่อนคนคิดว่าศิลปะเป็นแค่วาดรูปเนาะทำมาอาชีพไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พอดีผมไปที่กองถ่ายมาผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมฝีมือคนที่มาทำเพ้นมาทำสัตว์เทียมเนี่ยดูท่าทางถามดูก็มีรายได้งามนะผมก็เลยสนใจก็ศึกษามาอ่านหนังสือมาก็เจอนี่แหละใช่ไหมล่ะของครูตุ้ยนี่แหละก็เลยมาหาครูตุ้ยมาวันนี้ก็มันอยากให้ครูตุ้ยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการทำบอดี้เพ้น
ครูตุ้ยครับคำว่าบอดี้เพนท์เนี่ยครูตุ้ยลองอธิบายให้ท่านผู้ชมสักนิดนึงว่ามันคืออะไรอ๋อได้เลยบอดี้เพนท์ก็คือหมายความว่าเราจะระบายอะไรก็แล้วแต่นะให้อยู่บนตัวเราบอดี้ก็คือร่างกายร่างกายอ๋อบอดี้ส่วนไหนก็ได้หน้าแขนขาอกหลังได้หมดอ๋ออย่างที่ผมไปเจอที่สนามดูในทีวีนะตามสนามกีฬาเลยเข้ามาตามแก้มตามแก้มมีทุกชาติแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าบอดี้เพนท์เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราจะเพนท์เป็นรูปอะไรเท่านั้นอ๋อแล้วที่นี่มีรูปอะไรฮะเยอะแยะเหรออย่างสนามกีฬาก็จะเพนท์เป็นรูปธงชาติใช่ป่ะธงชาติของประเทศต่างๆเป็นโลโก้ของทีมฟุตบอลบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ลายโมเดิร์นอาร์ตสมัยใหม่เขาก็จะเป็นเพ้นสวยงามแล้วแต่คนชอบแล้วถ้าเกิดผมจะทำแบบเสื้อเพ้นตรงนี้ได้ได้เหมือนกันยันอะไรได้หมดอันนี้ขึ้นมานี่เหมือนกับสักจริงมันอยู่ได้นานนะฮะก็แล้วแต่งานเราต้องการวันนึงก็ได้อาทิตย์นึงก็ได้อาบน้ำออกเลยก็ได้ได้แสดงว่าที่กองถ่ายที่เขาทำเนี่ยก็คือเพ้นอย่างนี้เลยนี่ขึ้นแล้วลุกออกเลยออกเลยอยากจะเท่หน่อยก็ทำแบบวิธีให้อยู่ได้อาทิตย์นึงได้งานอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะนิยมยังไงครับครูตุ้ยมันก็แล้วแต่เราต้องการอะไร อย่างที่ลูกศิษย์ที่เรียนไปหรือคนที่สนใจมาเรียนกับครูนะส่วนมากเขาก็จะไปเข้ากองถ่ายหนัง อย่างเช่นไปเพ้นท์ในพวกนักเลงผู้ร้ายไงพวกหมอผีใช่ไหมหรือพวกถ่ายโฆษณาขบวนแห่เนี่ยงานเลี้ยงงานเลี้ยงบางทีไหนจะสักขึ้นมากลัวพ่อแม่จะด่ากลัวไปกลัวจะไม่สมัครงานเขาก็ไม่รับก็มาหาครูตุ้ยจะเอาเสื้อเพนก็ได้นะแต่ว่าไม่เหนียวไม่เหนียวนะอันนี้คือเน้นในเรื่องของศิลปะไม่ใช่ของขลังเพียวๆเลยนะอ๋อไม่มีของขลังแต่ถ้าเกิดผมสักขึ้นมาเห็นนักเรียนเห็นขึ้นมาไอ้นี่ท่าทางมันจะจิโก้ตั้งถิ่นเข้ามาก็เรียบร้อยเลยมันอาจจะฟันเข้านะอาจจะกองซะด้วยซ้ำไปเหมือนไก่ฝอยปอมันแหละและคนที่เรียนขึ้นมาเนี่ยเคยไหมว่าพอเรียนเสร็จไปแล้วไปนำไปประกอบอาชีพอ่ะทุกคนเหรอทุกคนเลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดผมมาเรียนบอดี้เพนท์เหมือนกับอย่างครูตุ้ยเนี่ยทั้งสอนด้วยทั้งรับเพนท์ให้เพนท์ให้ด้วยทุกอย่างผมจะไปตั้งที่ไหนล่ะตั้งทำเลว่าเออถ้าผมเรียนมาแล้วขึ้นมาจะหากินมีโต๊ะพับตัวเดียวไปตั้งตามตลาดนัดก็ได้เหมือนกับไปตั้งโต๊ะตามตลาดนัดวัยรุ่นไงเขามาเรียนกับครูเขาก็มีแค่สีขวดเดียวพวกกันตั้งโต๊ะเพ้นบางทีเขาสักนะพ่อแม่รักเธออะไรเงี้ยลายนี้ก็50 บาทเขียนปุ๊บเดินไปเลยเหรอลงทุนเยอะไหมสีขวด25 บาทสีขวดละ25 บาทพวกกัน8 บาทแค่นี้เองอ่ะแค่นี้เองฝีมืออย่างเดียวฝีมือล้วนๆแสดงว่าที่มันแพงน่ะแพงค่าวิชาแน่นอนล่ะถ้างั้นขึ้นมาเนี่ยผมพอนึกออกแล้วล่ะวินาทีนี้เขาคลั่งฟุตบอลใช่สมมติว่าเอาล่ะเมืองทองจะแข่งกับบุรีรัมย์ผมก็หิ้วอันนึงหาสัญลักษณ์ขึ้นมาของบุรีรัมย์ใช่มาที่แก้มเขาเอาคนที่มานั่งเพ้นท์มาโชว์ก่อนและคนเห็นขึ้นมาไอ้แฟนบอลขึ้นมาเนี่ยมาทันทีไหมทันทีรวยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวยังสมัยที่ครูตุ้ยฝึกใหม่ๆเนี่ยแรกๆพอได้เสร็จเนี่ยไปเริ่มหากินยังไงแรกๆครูก็จะวาดลายเต้นที่ตัวก่อนง่ายๆอันดับแรกก็คือไปฟรีก่อนที่ไหนที่มีการแข่งกีฬาครูก็ไปเห็นฟรีครับไม่เอาเงินนะครับฟรีพอสักคน2คนเห็นฝีมือคนจะมามุงเราละกินกันละเงินละเงินละหน้าม้าก่อนเห็นฟรีปุ๊บเดี๋ยวเขาก็10บาทนี่10บาทเกรงใจเรา10คนแรก5บาทโอ้บางทีเราไม่เรียกนะเขาให้เราเองมาเราสามารถสบายๆตอนครูเรียนหนังสืออยู่ครูก็แข่งกีฬาที่ไหนไปอ๋อนี่หากินแต่สมัยเรียนเหรอสมัยเรียนเลยกับเพ้นท์เนี่ยนะเพ้นท์เหรอแล้วไอ้ที่มาปักหลักทำเป็นอาชีพแล้วแหละว่าโอ้นี่มันลู่ทางไอ้แค่เพ้นท์ตรงนี้ทำเป็นอาชีพได้นี่มาปักหลักจริงๆอยู่ที่ไหนปักหลักจริงๆคือมันไม่ใช่สายเพ้นท์โดยตรงหรอกครูเรียนศิลปะมาทุกแขนงครับแต่ครูมาดูว่าศิลปะแขนงไหนที่มันทำเงินได้เร็วตอนที่ไปนั่งวาดภาพเหมือนภาพใบมันนานบางทีเป็นเดือนสีน้ำมันอ่ะครับก็จะได้เงินถูกไหมครับแต่นี่อ่ะ
บางทีมีสีสี่ห้าสีแต่หนูก็แป๊บถือไปสนามกีฬาเลยคืออุปกรณ์มีอะไรบ้างก็มีสีกับผู้กันสีผู้กันไอ้แถมนี่ก็มีมีนะอุปกรณ์เนี่ยเนี่ยนี่คืออุปกรณ์หากินโอ้ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยอยู่หลังโกวนเนี่ยนะสิบบาทที่สิบบาทซื้อไปเถอะซื้อกระเป๋าใบนึงเอาโต๊ะพับไปตั้งตั้งเลยได้แล้วเพ้นถูกที่สุดเท่าไหร่อันที่ถ้าจะลองนะแล้วแต่ใจคนเพ้นนะราคามาตรฐานไม่มีมาตรฐานไม่มีถ้าที่อาจารย์รับงานมาเนี่ยค่าแรงแพงที่สุดเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับอย่างที่ครูเคยทำเหมือนนะ 4-5,000 ได้นะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนะแล้วแต่รายเล็กรายใหญ่นะอันนี้ขึ้นอยู่ความพอใจของเรานะนำบังดลนะแล้วแต่ความพอใจของเราโครโกโซมาก็อาจจะฟรีฟรีก็ดูตาทางอันนี้มีกระตังหน่อยไอคนที่ว่าเป็นฟรีมันก็บอกเพื่อนมาเออมันเกรงใจเราเพื่อนมาให้เงินเนี่ยแรกๆไม่ต้องอะไรมากมายเพราะเราไม่เสียอะไรอยู่แล้วคือถ้าโดยหลักการถ้าเราคิดว่าเออผมเรียนมาแล้วเนี่ยผมอยากจะมีอาชีพเป็นเพ้นหรือจะเป็นสักเทียมอะไรก็ตามทีเถอะควรจะตั้งราคาเท่าไหร่ตามสุดเนี่ยควรอันนี้รายต่ำสุดก็ที่ครูทำนะรายจิ๊บเดียวก็30 บาท25 บาทรายดอกกุหลาบนิดๆแมงปอนนิดๆของผู้หญิงอ่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับถ้าอย่างครูนะครับไม่ถึง1 นาทีครูก็เสร็จได้แล้ว30 บาทนั่งเป็นๆๆเดินลงไปเป็นๆค่าแรงขั้นต่ำชั่วโมง30นะนี่นาทีละ30มันอยู่ตัวแล้วเนี่ยต้องฝึกเนาะครับแล้วก็เคยมั้ยที่เป็นประวัติศาสตร์แบบสูงสุดวันนึงเนี่ยสูงสุดนี่ส่วนมากเป็นรายก็มีก็จะเหมาเราเป็นวันก็มีอย่างเช่นครูไปทำแฟชั่นโชว์แฟชั่นโชว์ให้เพ้นได้หลายคนก็จะเหมาเราเป็นวันเลยนะเป็นชั่วโมงก็มีคิดเป็นรายชั่วโมงชั่วโมงเท่าไหร่ครับโอ้ยแล้วแต่พันก็มีพันห้าก็มีสามชั่วโมง3,000 3,500 3 ชั่วโมงอันนี้รายได้นี่แล้วแต่เราถ้าเรามั่นใจว่าฝีมือเราดีนะครับเรียกไปเลยเท่าไหร่ก็สู้เอาผมยกตัวอย่างว่าสมมุติว่าผมนี่ไปตั้งย่านการค้าคนเยอะขึ้นมาเนี่ยไอ้สินค้าที่เราเป็นไอ้ตัวที่เป็นที่แพงที่สุดอะดอกประมาณเท่าไหร่ฮะตัวหนึ่งชิ้นหนึ่งอะตัวหนึ่งแพงเนี่ยราคานี่มันไม่ตายตัวนั้นมันสมมุติเลยที่โอ้3-4 พันถ้าทั้งหลังทั้งพันเนี่ยเพราะรายอย่างถ้าเราสักจริงนี่สักวันหนึ่งเราเว้นเอาไว้ให้แผลหายแล้วมาสักต่อได้ถูกไหมแต่ถ้าเราสักเทียมมันต้องเสร็จให้ภายในวันนั้นเลยนะครับก็เหมือนเราคิดว่าเอ้ยวันหนึ่งรายที่เราทำทั้งวันเราเหมาราคาทั้งวันเลยสิผมท่าทางจะสนใจเลยล่ะที่ครูตุ้ยบอกว่าทำแป๊บเดียวเสร็จลองทำให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงได้ไหมครับสบายมากผมเตรียมนายแบบมาเรียบร้อยได้เลยครับนายแบบของเราพิเศษนะครับดังนั้นก็นายแบบเราอยู่ตรงนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับเราเข้าสู่ขั้นตอนในการที่จะลงมือเพ้นกันจริงๆแล้วครับวันนี้เราเชิญนายแบบของเรานี่เป็นไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับเป็นฝ่ายศิลปกรรมซะด้วยนะครับวันนี้อาจารย์ก็เลือกแบบนี่นะครับนี่แบบที่อาจารย์เลือกชอบแบบนี้นะครับอาจารย์เลือกเองนะเนี่ยเลือกเองแต่ครูตุ้ยบอกว่าอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ง่ายนะครูตุ้ยบอกว่าจะทำภายใน5 นาทีให้เสร็จเรามาดูสิจริงหรือไม่นะครับเชิญครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยทำเราก็อาศัยอันนี้ล่างก่อนแต่ถ้าเราคล่องแล้วเราพวกกันลงเลย อันนี้ครูจะทำให้ดูตอนมือใหม่ก่อนมือใหม่เรามองปุ๊บเราก็รู้รูปทรงแล้ว อันนี้คือรูปเต่าที่แม่จ่าที่อาจารย์เลือกไว้รูปเต่ามันเราก็ต้องรู้กระดองแบบทรงกลมเราก็อ๋อนี่เต่าเต่าท่านผู้ชมครับนี่คือฝีมือของครูตุ้ยนะครับในการเพ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในบอดี้เพ้นเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่า
ศักเทียมนะครับเนี่ยใช้เวลาเบ็ดเสร็จไม่ถึง10นาทีครับแต่ครูตุ้ยบอกเราว่าคิดขณะนี้150บาทครับนาทีละ150บาทไอ้10นาทีนะครับ150บาทวันหนึ่งมีลูกค้าถึง10รายอย่างนี้เข้ากระเป๋าเนาะๆนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ารวยด้วยมืออย่างแท้จริงแต่ท่านผู้ชมครับสักแบบนี้สักเทียมไม่ใช่สักจริงเน้นศิลปะนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดคนสนใจงานศิลปะสวยๆก็สามารถที่จะมาได้ที่ครูตุ้ยที่ชั้น2ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์นะครับหรือว่าถ้าสนใจนะครับอีกไม่นานนะครับหลักสูตรนี้จะไปบรรจุที่คมชั้นลึกฝึกอาชีพนะครับคอยติดตามนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับทุกวันอาทิตย์เวลา 4:00 นถึง 5:00 นนะครับพบกับรายการเกษตรทำกินกับหนังสือพิมพ์คมชั้นลึกที่ทางช่องระวังภัยแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมครูตุ้ยและอาจารย์กิ๊กขอลาท่านผู้ชมเพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ